ปอนเซอร์นะครับเวลาที่เราทำ YouTube มาสักระยะนึงนะครับพอช่องเราโตขึ้นเรื่อยๆนะครับเราก็จะดึงดูดนะครับคนที่เขาอยากจะมาจ้างเรานะครับในการรีวิวสินค้าหรือว่าแนะนำสินค้าให้เรานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับเพื่อนๆที่ทำ YouTube นะครับก็แนะนำว่านะครับใส่ช่องทางการติดต่อนะครับนี่นะครับตรง About เนี่ยนะครับเห็นไหมครับก็จะมีนี่นะครับช่องทางการติดต่องานเห็นไหมครับอีเมลนะครับเราก็ใส่ไว้ให้เรียบร้อยนะครับนี่นะครับหรือว่าตรงนี้นะครับนี่นะใส่ช่องทางการติดต่อเอาไว้นะครับเพราะว่าสมมติว่าถ้าเขาสนใจเราเนี่ยเขาจะได้ติดต่อเราได้นะครับพอเขาติดต่อเรามาปุ๊บนะครับเขาก็จะมีสคริปต์มาให้นะว่าเขาต้องการนะครับทำวิดีโอประมาณไหนอะไรเงี้ยแล้วก็ตกลงกันไปนะครับเสร็จแล้วพอถ่ายทำคลิปเรียบร้อยนะครับเขาก็จะให้ใส่แคปชั่นครับคนที่เขาเป็นเจ้าของสินค้าเนี่ยนะครับเวลาที่เขาจะค้นหาใครสักคนนึงมาโปรโมทสินค้าให้เขาเนี่ยเขาก็จะดูครับว่านะครับคนคนนี้เนี่ยนะครับผู้ติดตามประมาณไหนนะครับการมีส่วนร่วมแต่ละคลิปเป็นยังไงนะครับหัวเรื่องของคนคนนี้เนี่ยนะครับเกี่ยวข้องกับสินค้าเขาหรือเปล่านะครับสมมติว่าผมเป็นเจ้าของร้านอุปกรณ์ก่อสร้างนะผมอยากจะไปให้ใครสักคนมารีวิวสินค้าผมเนี่ยนะครับผมก็จะเข้า YouTube นะครับแล้วผมก็จะพิมพ์คำค้นหาอย่างเช่นรีวิวเลื่อยนะครับรีวิวเครื่องมือช่างอะไรประมาณนี้ซึ่งช่องไหนที่แบบอยู่อันดับต้นๆเนาะแล้ววิวดีเงี้ยผมก็อยากจะติดต่อเขาให้มาช่วยทำคลิปรีวิวสินค้าให้ผมนะครับ